Gossip 29 Gossip 29บันเทิงฟีลกู๊ดรวมที่สุดคนดังในวงการบันเทิงเจาะลึกรู้จริงโฟกัสตรงประเด็นเปิดวาร์ปรวมน้องชายซุปตางานดีและไปดูที่เด็ดปราบลูกหนี้สไตล์คนดังไป Gossip กันเลย Gossip 29โอ้ยใจบางเลยล่ะค่ะก็ดูบรรดาน้องชายของซุปตาดังที่งานดีงานละเอียดไม่แพ้พี่ๆเลยแม้แต่นิดแถมเสน่ห์เหลือล้นจนขอปาหัวใจใส่รัวๆยิ่งโตยิ่งแซ่บนะจ๊ะกับความหล่อของม่อนธนชัยน้องชายแท้ๆของนางเอกหน้าหวานมิ้นท์ชลิดาทั้งหน้าเอ่ยหุ่นเอ่ยเต็มสิบไม่หักเลยสักนิดแถมทุกวันนี้ก็ฮอตไม่แพ้พี่สาวเลยล่ะค่ะวายตายแล้วไม่คิดเลยนะคะว่านางเอกสาวสวยที่สาวริธิสาจะมีน้องชายหล่อเหล่าโอป้าขนาดนี้ก็ผิวขาวๆบวกกับปากอมชมพูของหนูบอลคณะชัดที่เห็นแล้วขอฝากตัวเป็นน้องสะพายบ้านนี้ได้ไหมคะ Oh my gosh หล่อสมกับที่เป็นน้องชายซุปตาจริงๆกับหนุ่มตีหน้าหวานใบฟิลจิราทิตน้องชายแท้ๆของใบเฟิร์นพิมชนกที่หล่อน่ารักระดับพระเอกแบบนี้ไม่รู้พี่สาวจะดันเข้าวงการหรือเปล่านะส่วนคนนี้ก็หล่อขมเข้มไม่แพ้พี่ชายเลยล่ะค่ะก็หนุ่มทิวยศธรน้องชายของกันดาภัทรที่อายุห่างกัน3ปีก็งานดีอยู่นะจ๊ะแถมที่สำคัญร้องเพลงเก่งตามรอยพี่ชายสุดๆแบบนี้หัวกระไดบ้านไม่แห้งแน่นอน Oh yes บ้านนี้ก็หล่อดูดีงานละเอียดเลยล่ะค่ะกับหนุ่มหน้าใสปอนพลวิทย์น้องชายของฟรังเนรีกุลที่ตอนนี้ขอเดินตามรอยพี่สาวเข้าวงการซะด้วยบอกเลยแม่ยกเพียบน้องชายแต่ละคนงานดีงานเด็ดช่างนั้นแต่อาจจะเด็ดไม่สู้วิธีปรับลุคนี้ของเหล่าคนดังจะเด็ดแค่ไหนไปกอสซิปกันเลย Gossip 29ทักไปดวงนั่นแหละทักไปดวงนั่นแหละก็ตามภาษาทุกคนว่าแบบเฮ้ยถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างเติร์ดถ้าไม่ได้ครั้งหน้าก็ไม่ต้องยืมครั้งหน้าก็ไม่ต้องยืมครั้งแรกเราให้เพราะความที่เราอยากจะช่วยแต่ว่าถ้าผลมันกลับมามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครั้งที่สองมันก็คงไม่มีแค่นั้นเอาแบบอยากถ้าดักอยากได้ชัวร์ๆนะจะเดินไปขอร้องจะเดินไปขอร้องเพราะคนอย่างผมไม่ค่อยขอร้องใครไม่ค่อยขอร้องใครแล้วจะได้รู้สึกว่ามันพิเศษแบบขอร้องดีๆไม่โหดด้วยนะไม่โหดด้วยนะไม่อยากเป็นเจ้าหนี้โหดแล้วดูแบบเป็นตัวร้ายดูโหดร้ายตลอดเวลาเลยอ่ะเพื่อนยืมเงินเยอะมากเพื่อนยืมเงินเยอะมากแล้วก็ให้เขาไปถามว่าทวงได้ไหมไม่เคยทวงได้เลยไม่เคยทวงได้เลยกราบเท้าเขาเลยครับเป็นคนสุภาพกราบเท้าขอคืนนะครับไม่ให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมันมีวิธีเดียวคือก็ให้เบนซ์เป็นคนถือเงินก็ให้เบนซ์เป็นคนถือเงินถ้าอยากยืมไปยืมที่เบนซ์ไปยืมที่เบนซ์ไม่มีใครเคยโทรเลยไม่ต้องเข้ามาแล้วครับโดนไปเยอะทวงผ่านหน้าเฟซทวงผ่านหน้าเฟซแบบไม่ระบุชื่อแล้วกันน่าจะร้อนตัวดีขึ้นไปเลยก็ยอดเงินจำนวนเท่าไหร่ที่เคยยืมไปวันไหนจะคืนวันไหนตอนนี้คืออยากได้คืนนะคะอยากได้คืนนะคะตอนยืมอ่ะทำไมแบบมาง่ายจังทำไมตอนคืนถึงแบบยากจังก็หนูว่าก็มีสะดุ้งบ้างแหละนิดๆหน่อยๆก็ลองดูนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีกฎหมายหลายอย่างมากที่คุ้มครองลูกหนี้ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคนติดหนี้หนูอยู่เหมือนกันถ้าในแบบเราอะเราก็คงจะทวงซึ่งหน้ามากกว่าก็คงยังไม่ทำให้เขาอายอะไรอย่างเงี้ยเราซึ่งหน้าก่อนแต่ถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันแต่ถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันคุณต้องคืนเงินฉันได้แล้วนะไม่งั้นนะฉันจะเล่าให้ทุกคนฟังเลยโอ้โหเรื่องลูกหนี้นี่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเวลายืมก็พูดอะไรเยอะมีเหตุผลเยอะแยะมากมายเราก็เห็นเป็นเพื่อนสงสารก็ให้ไปแต่ให้ไปปุ๊บฮะเอางี้นะไปยืมคนที่เขายืมเนี่ยถ้ามันมีให้ก็อ่ะก็ยืมต่อไปอะไรเงี้ยกลับมาติดตามรายการ Gossip 29ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง Mono 29หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mono 29ได้ทางระบบ iOS และ Android สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ cme.me Channel Gossip Star Gossip 29